ไฮยีน่าค่ะอีวีเดเร็ก024108288คือไม่รู้ลูกค้าคนไหนกล้าดีโทรมาบ่นว่าอีเวอร์สแปดนี่เชื่อมต่อยากอะไรนักหนาก็ไม่รู้นี่ลำโพงหรือสากเบือเนอะเนี่ยทั้งที่มันก็เชื่อมต่อโคตรง่ายซื้อไปแล้วยุ่งยากคนขายอีกมาเข้ามาไม่ใช่สากเบือนะตั้งใจฟังล่ะสอนกี่ครั้งเดี๋ยวก็ลืมอีกคือมันต้องมี Wi-Fi ในการเชื่อมต่อที่บ้านมีไหมอ่ะแล้วมันต้องไปโหลดแอปใน App Store ชื่อ EV Quick Smart Mobile อย่าไปลิ่งใส่ EV Station ก็แล้วกันตอนนี้ยิ่งไม่มีที่จะให้ชาร์จอยู่ด้วยแล้วก็โหลดไปหมุนติวติวตามความเร็วของอินเทอร์เน็ตของออฟฟิศเอ้าวันนี้ไวแฮแล้วก็เปิดไปนี่อะไรที่มันเด้งขึ้นมากดอนุญาตให้หมดแต่ระวังแอปดูดเงินจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วยก็แล้วกันเนี่ยถ้ามันเตือนว่าเราปิดบลูทูธอยู่ก็ไปเปิดซะที่การตั้งค่าแล้วก็เปิดบลูทูธแล้วก็กลับมาหน้าเดิมอ่ะเปิดลำโพงแล้วก็รออีกสักประมาณ3ปีเห็นจะได้อ่ะเข้าใจไหมรอ 2 weeks later ดูเวทมนต์เนี่ยมาแล้วเห็นไหมเนี่ยในแอป EV Quick Smart จะเห็นว่ามี ID ของลำโพงเพราะเราก็เปิดแค่ตัวเดียวแล้วก็แตะเข้าไปเนี่ยมาดูใกล้ๆมันขึ้นอะไรก็จับคู่กันให้หมดเลยเนี่ยมาดูได้เรียบร้อยขนาดโง่อย่างฮิน่าก็ยังทำได้เลยเห็นไหมทีนี้ก็ทำเซียนเหมือนเรียนมาเลยเคยแอบดูผู้ทำงานยังไงก็ทำอย่างนั้นแหละเคยอยากจะ EQ ยังไงก็ตามสบายเลยค่ะลำโพง Evers 8มันก็คือลำโพงที่มีแอมป์มีแบตแล้วก็มีมิกเซอร์ในตัวนั่นเองอยากจะทำอะไรก็ทำได้มีทั้ง EQ เอฟเฟกต์ในตัวเรียบร้อยเป็นไงมั้งคะโคตรง่ายเลยใช่ไหมคะตอนที่ซื้อไปถ้าอยากมีปัญหาก็โทรมาอีกได้เลยอย่าเยอะอย่าให้รู้ว่าใครนะที่โทรมาได้เห็นดีกันแน่ไว้เจอกันอุ้ย